วันนี้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะวาระสำคัญค่ะคือการร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งจะมีการกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีค่ะอยู่ที่ร้อยละ10นะคะจากส่วนเกินของมรดกที่รับจำนวน50ล้านบาทนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามได้จากคุณรพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเข้ามานะคะจากอาคารรัฐสภาค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรค่ะซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการนะคะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ย้ำนะคะถึงเหตุผลในการออกกฎหมายดังกล่าวว่าเพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับมรดกค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.วันนี้นะคะมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.ซึ่งกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 10% สำหรับทรัพย์สินในส่วนที่เกิน50ล้านบาทไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราวและเสนอจัดเก็บภาษี 5% สำหรับรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน10ล้านบาทขึ้นไปโดยทรัพย์สินที่จะโดนเรียกเก็บภาษีมรดกนั้นประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทโดยนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพรบดังกล่าวนะคะว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและนำเงินที่ได้รับไปพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่ยากจนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับมรดกส่วนร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรได้ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนปรับปรุงการเก็บการจัดเก็บภาษีนิติบุคขออภัยค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรไม่รวมบุตรบุญธรรมซึ่งกฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจึงได้ปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางกองมรดกในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมสมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีจำนวนมูลค่าจำนวนมากเพื่อนำไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดำรงชีพของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้นทั้งนี้โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การดำรงชีพผมหวังว่าสัก2ปีข้างหน้าเนี่ยอาจเพื่อปรับปรุงปฏิรูปภาษีอันนี้เสร็จเนี่ยก็รายได้ที่เข้ามาสู่รัฐบาลเนี่ยคงจะถึงเลข2นะ 21% 22% มันก็ดีกว่าอยู่ที่ 18-19% นะครับแล้วก็มีการพยายามอุดรูรั่วต่างๆก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นสมาชิกสนช.ที่อภิปรายส่วนใหญ่นะคะเห็นด้วยกับพรบ.ฉบับนี้เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมและสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อนำมาพัฒนาประเทศปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนจนแต่ต้องมีระบบที่เป็นธรรมไม่กระทบกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้านนายสมชายแสวงการสนช.อภิปรายว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแต่เป็นห่วงเรื่องเนื้อหากฎหมายที่อาจไม่ครอบคลุมหรือมีช่องว่างจึงจำเป็นต้องรับฟังความเห็นที่รอบด้านดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลบเลี่ยงหรือลดการออมในประเทศนอกจากนี้นะคะยังขอให้ยกเว้นภาษีในส่วนของบุคคลที่ได้รับมรดกจากที่นาเพื่อทำการเกษตรด้วยค่ะสมาชิกสนช.บางส่วนนะคะยังเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเป็นแบบขั้นบันไดรวมถึงจัดเก็บภาษีในกองมรดกควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นค่ะรพีพันธ์เรือนศรีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากรัฐสภาค่ะ